ลงกระสเวเปิดเข้ามาลูกนี้ที่เสาแรกแล้วเปิดได้เกียบเลยโอ้โหได้ได้ครับไปทางจูเนียร์โลเปสครับหรือลูกครับจูเนียร์โลเปสครับแก้ตัวได้สำเร็จครับการนี้และมงลูกนี้ไม่เหลือครับโอ้ขึ้นมาได้ครับจูเนียร์โลเปสครับเตะมุมมงสะบัดนิดเดียวเข้าไปเลยครับดูหน่อยครับเปิดมาเนี่ยเกลือกฤทธิ์เลือกเปิดปล่อยไปทางเสา2ได้โค้งไปตู้ของกลางจูเนียร์โลเปส 1-0 ยงลีขึ้นนำแล้วครับโอ้โหลุ้นเต็มๆเลยครับเป็นโอกาสแรกของชลบุรีในครึ่งหลังนะครับแล้วได้ประตูขึ้นนำครับจูเนียร์โลเปสครับทำประตูให้ชลบุรีออกนำ 1-0 นะครับประตูแรกมันจะใช้บาให้กับพัศกรพัศกรวางบอลยาวมาเอาแล้วครับไปนี่ครับศิวนันท์ชัยปัญญาสิทธิ์เจอกับจูเนียร์โลเปสแตะรอดวางขาจังโดนดักไว้ได้อยู่ครับจูเนียร์โลเปสไม่สนใจเตะยาวมาเลยฮะกลับมาตั้งนะครับแม่โจ้มาแล้วครับลูกนี้จะทันหรือเปล่าจูเนียร์โลเปสดักบอลไว้ได้ครับแม่ยังแข็งแกร่งครับพงศกรตีศาสตร์ออกมาลูกนี้วางยาวแต่ว่ายังติดทางจูเนียร์โลเปสครับซินล่าไม่ได้ครับธานีไปด้วยครับ1ประตูแล้วบอลเปิดยาวมาอิโกซานโตสโอ้ลูกนี้ยังได้อ้าวไปเกี่ยวกันเล่นแต่ว่าผู้ตัดสินให้เป็นลูกฟาวครับมงคลสกายเข้าด้านหลังดูครับจูเนียร์โลเปสโอ้ยรณชัยวงพุทธาเข้ามาลูกนี้เป็นการโต้กลับเรือของสอนอดอนเมืองแล้วครับมาครับจะได้หรือเปล่านนทพัฒน์ธนพัฒน์ธนพัฒน์วางมาขนานเส้นลูกนี้หนูเปสมาก่อนแล้วก็คืนไปให้กับสิทธิกรกำใสครับซิลล่าซิลล่าพลิกมาโดนลงมาเสียบผู้ตัดสินไม่ให้ครับเป็นลูกได้เปรียบของทางดอนเทนตาแล้วก็เอาสิทธิกรกำใสเอามาพลาดลูกนี้ยังดีครับที่เจโรเปสแก้ไขไม่ได้ทันครับโอ้โหสิทธิกรยกมาไปแล้วครับทางน่านแต่ว่าโดนจูเนียร์โลเปสอัดไว้อยู่ครับจูเนียร์โลเปสดูออกมาให้กับคุณสกอตตีสัตว์เปลี่ยนแกนมาเลยครับสกอตของเราจะเปิดเข้าไปครับสกอร์เปิดมาลูกนี้จูเนียร์โลเปสทุ่มแล้วก็แม่ว่าแต่มันยังดูครับจากกีจากกีออกมาที่จูเนียร์โลเปสจูเนียร์โลเปสให้มานุกิติพยายามจะพลิกแล้วก็ออกมาทางจูเนียร์โลเปสลูกนี้ได้ครับก็ยังเป็นนัทพงศ์กสิดิษฐ์จูเนียร์โลเปสไหลบอลไปที่นนทพัฒน์จูเนียร์โลเปสมาลูกนี้ดูครับโอ้โหเกี่ยวมาได้สอติสัตว์สกอร
วางเข้าไปให้กับริคาร์โดซานโตสลูกนี้อ้าวช่องโล่งมากิติกับธนบัตรยิงข้ามคานครับมันแป๊กอยู่โดนตัดมาได้แล้วก็วางยาวมาเลยครับเอาละครับเป็นการบุกครั้งนี้ของนอร์เทิร์นตาจะเป็นไงกระชากมาแล้วหนีตัดเข้าในแต่ว่ายังโดนจูเนียร์โลเปสดักไว้ได้ครับสำหรับแป๊กมาตรงนี้ไม่ดีครับโอ้โหธนพลโดนดักไว้จะเป็นลูกโต้กลับครับของทางน่านมาแล้วครับแล้วก็ถูกยังดักไว้ได้เกือบไปแล้วครับส่วนธนชัยทางปรับพลาดแล้วดีปรับพลาดเลี้ยงบอลนะพอพลาดพยายามจะจ่ายให้ของเวนิซิอุสเป็นยังไงอะลูกนี้ดึงมาโอ้โหกล้าให้เลยโอ้โหต้องบอกว่าเก่าจริงๆฮะจูเนียร์โลเปสนะบุษกรวิ่งมาเมื่อกี้กาให้มาที่เสาไกลแล้วก็หาแล้วลูกนี้จะแล้วก็เสียไปครับจูเนียร์โลเปสเล่นกันตั้งกันใหม่ดัสกรให้ที่สุพศวางเข้ามาลูกนี้กีติไหลมาประชากรยิงลูกนี้เอาไปโดนบล็อกแล้วก็ยิงลูกนี้ไปโดนพลตกรลูกออกหลังไปครับเป็นทางสุวรรณธนันชัยยังติดทางโลเปสแล้วก็เป็นทางบอลยังอยู่ลูกนี้เป็นทางนัทพงศ์ครับนัทพงศ์กระชากขึ้นมาลูกนี้นัทพงศ์ลุยเข้ามาแล้วผมเปิดไปลูกนี้แล้วก็ไม่เข้าก่อว่าลูกนี้วันชาติของวันชาติเปลี่ยนบอลมาให้จูเนียร์โลเปสจูเนียร์โลเปสเปิดออกมาเอาแล้วครับผมสุพจน์วงหอยทันด้วยแล้วก็เปิดมาลูกนี้บอลลึกไปวิทยามูลวงยังได้อยู่วิทยาบอกเพื่อนแล้วเข้าในพัทรพลจับด้วยขวายิงด้วยซ้ายลูกนี้เอาเข้าไปแล้วครับผมประตูมือ2มาด้วย1คนสุดยอดครับนี่ครับโอ้โหบอสกวินแกวงในรู้หมดเลยบอลทางนนทพันธ์นนทพันธ์ลูกนี้ลูกนี้ขาโต๊ะลูกนี้แล้วก็เป็นจังหวะ4ประตูต่อ1ครับเป็นทางกับทางกสิริดิษฐ์กสิริดิษฐ์เล่นง่ายๆครับไปที่จูเนียร์โลเปสจูเนียร์เปิดออกทางซ้ายไปเลยครับสุพจน์วงหอยจับบอลลบคุ้มเมฆเปิดมา
แต่ก็โดนจูเนียร์โลเปสดักไว้ได้เชียงรายล้านนาครับดูครับจะแก้เกมไงครึ่งหลังโอ้แก้เพลสลูกนี้ออกมาจูเนียร์โลเปสดักบอลไว้ได้ถึงดัสกอนดัสกอนหมาลูกนี้ครับอภิสิทธิ์อภิสิทธิ์เล่นชิงกับเคนตะแต่ว่าติดทางจูเนียร์โลเปสอภิสิทธิ์นี่ครึ่งหลังจะมองถึงการลุ้นขึ้นไปทำประตูหรือว่าสวนกลับได้เจาะตามช่องเก็บไม่อยู่เหมือนกันเอาละครับได้โต้จะมาแก้ตกแก้เอาบอลคืนแต่ว่าโดนสวนกลับเร็วครับลูกนี้ยังไม่ผ่านทางจูเนียร์โลเปสคือเชียงรายล้านนาเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกเขาเนี่ยเล่นโต้กลับได้ดีมากโดยเฉพาะเกมริมเส้นครับวางขึ้นมาลูกนี้อ้าวลิกาโดซานโตสหลุดมาแล้วแล้วก็ได้ยิงเรียบร้อยครับหนึ่งแล้วครับดูครับมาขึ้นมาแล้วครับลูกนี้ได้หรือเปล่าเข้ามาแล้วครับทางธนพัฒน์บอลก็ยังไปโดนจูเนียร์โลเปสบังครับคืนกลับไปที่สุรินันท์ยังดีมีจูเนียร์โลเปสครับจูเนียร์โลเปสหลอกไปทีนึงแล้วก็ให้สุรินันท์ในทางพิษณุโลกก็แก้เพชรออกมาอาจถกทว่าเป็นอินทรดิษฐ์ครับแถมต้องไปตะเวนฉลองชัยอีก3วัน4วันนะไม่ได้พักไม่ผ่อนเลยฮะบอลมงมาลูกนี้เวนิซิอุสเข้าไปกดดันแล้วก็เป็นทางเวนิซิอุสแย่งบอลมาได้ฮะแล้วก็เป็นจังหวะฟาวล์ฮะกรรมการเป่าให้ทางวินนี่ฟาวล์